ชกได้หรือชกแล้วชกได้หรือชกแล้วอุ้ยอุ้ยชกได้หรือชกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมอสวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะเราเองไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองนะครับแต่เราอยากให้ทุกอย่างมันอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบถ้าเขาขอโทษเราก็ยินดีรับนะครับผมเองเนี่ยลงมาเจอเขาผมก็ยังตำหนิต่อเขาตอนหน้าบอกว่าอยากจะทำตัวเป็นสื่อหรือว่าทำตัวเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ช่วยกันจัดตั้งนะครับผมลงจากเวทีมาก็พูดคำนี้เลยจะทำตัวเป็นสื่อหรือทำตัวเป็นผู้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลและคณะที่คุณเองก็เป็นคนร่วมพิจารณาร่าง MOU อยู่ด้วยเนี่ยคำพูดเนี้ยแรงคนดังทุกคนได้ยินนะครับและที่สำคัญเนี่ยการไปเขียนต่อเติมเสริมแต่งเป็นปั้นเรื่องขึ้นมาว่ามีการดื่มสังสรรค์ชนแก้วนะครับไม่มีการพูดคุยกันจนกระทั่งไปกล่าวหาว่าได้รับการบรีฟได้รับการบังคับชี้แนะชี้นำถึงมาพูดอันนี้เสียหายมากนะครับถ้าเขาจะขอโทษต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมเองไม่ได้โกรธนะครับแต่ว่าเราเองกำลังจะมีส่วนร่วมสำคัญสุดคือจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อันนี้คือเข็มมุ่งของพวกเราที่ต้องจับมือกัน MOU ตรงนี้มันเป็น MOU ที่ทุกฝ่ายเห็นว่าต้องทำการจับมือกันทำเข็มมุ่งตรงนี้ก็มันคือมัดกันแน่นอยู่แล้วผมก็พูดตลอดครับว่าเรายอมรับในมติของมหาชนที่เขามอบให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสรีประชาธิปไตยการที่เราไม่จับมือกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันแยกกันลำบากมากเราต้องยอมรับอนัตตินะครับนี่ก็เพียงแต่เจตนารมณ์อย่างนั้นนั่นเองยินดีครับให้มีการขอโทษเราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแล้วก็อยากให้เข็มมุ่งเรามันประสบผลสำเร็จถ้ายังมีเงื่อนงำเงื่อนไขอยู่ผมก็ประกาศผมไม่สบายใจนะสำหรับการที่จะร่วมงานกับคุณสิทธาผมพูดยิงตรงๆนะผมก็ไม่สบายใจยกเว้นแกนหลักเขาบอกพรรคของคุณสิทธา6เสียงมีความสำคัญผมก็อาจจะมานั่งดูตัวเองว่าผมสำคัญหรือเปล่าด้วยนะครับผมขออนุญาตจริงๆผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ผมแปลกใจนะว่าทำไมคุณสิทธาเนี่ยไม่พูดในที่ประชุม MOU ของทุกพรรคการเมือง8พรรคตั้งแต่ที่เราประชุมกันให้ตกผลึกให้จบเสียก่อนแต่มาเลือกที่จะมาพูดตอนที่ทุกพรรคแถลงข่าวทั้งที่ตัวคุณสิทธาเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยเป็นคนเสนอด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วนี่ผมแปลกใจมากนะครับว่าสถานที่ที่องค์ประชุมของ MOU นี่ยิ่งพูดตรงนั้นก็ได้นะครับแต่เลือกที่จะไม่พูดตรงนั้นกลับมาพูดในฐานะอื่นนะครับซึ่งแปลกใจมากครับผมหมายความว่านี่เป็นภาระของพรรคแกนนำที่เขาจะต้องไปทำความเข้าใจใช่ไหมครับกับพรรคร่วมอื่นๆโดยเฉพาะพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันไหมเรามาปรับมาแก้มาจูนหากันด้วยดีได้ไหมมันก็น่าจะเป็นการนำเขาอย่างนั้นถ้าเขาพูดจบผมก็จบผมไม่มีประเด็นครับแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยยังปล่อยปละละเลยอย่างนี้ผมก็ไม่สบายใจผมหมายถึงอย่างนั้น